ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็มาติวกันใหม่เรียนไม่ว่าใครจะอยู่ไกลกันหรือไกลแค่ไหนก็ติวกันได้กศน.ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์
วนที่นักศึกษาต้องสังเกตก็คือว่าถูกตัวที่3กันนะครับทำสั่นไปก่อนพอเสร็จแล้วตัวที่3มาใส่ไปเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าตัวที่เหลือของเอมีอะไรบ้างต้องเริ่มสั่นกันครับถ้าตัวที่เหลือของเอมีอะไรบ้างเราก็สั่นกันครับ1 2 3 4 5แล้วพอเราสั่นครบทั้งเอและเอเสร็จแล้วเนี่ยเราดูว่ามันครบทุกตัวในสัมพันธ์หรือยังซึ่งในสัมพันธ์เนี่ยมี1 2 3ไปเรื่อยๆ10ต้องแปลว่ามีทั้งหมด10ตัวแต่ว่าในวงทั้งสองวงที่เราเขียนมาแล้วเนี่ยมันมีแค่9ตัวซึ่งมันขาดไป1ตัวก็คือ10เราก็เลยเขียนข้างนอกนะครับประมาณอะไรก็จะทำความรู้จักกับคำว่าหยุดเนี่ยนะครับหยุดเนี่ยเราแค่แต่ละตัวเองที่เป็น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 แรกคือระดับเซตของเซตโดยที่เซตเป็นสมาชิกของ A ตรงนี้เราใช้คำว่าหนึ่งนะครับ A เป็นสมาชิกของ B นะครับว่าถ้ามีหนึ่ง A ที่อยู่ในดินก็ต้องเอาไปเอามาดูแผนภาพว่าการแสดงคำว่า A เป็น B ในรูปแบบต่างๆนะครับรูปแบบที่หนึ่ง A กับ B ได้มีสมาชิกร่วมกันอยู่นะครับที่จะเป็นเซตนะครับก็คือเราจะแสดงคำว่า A กับ B นะครับเป็นสมาชิกร่วมกันในรูปแบบที่สองถามว่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตรงนี้แสดงว่า A กับ B เนี่ยจะมีสมาชิกร่วมกันนะครับอันที่สามนะครับสังเกตนะครับว่า B เนี่ยเซต B เนี่ยอยู่ในเซต A ทั้งหมด B อยู่ในเซต A ไม่แสดงว่าบ่งบอกอะไรบ้างบ่งบอกว่าสมาชิกทุกตัวของ B นี่นะครับเป็นสมาชิกของ B ด้วยพอสมาชิกทุกตัวของ B เป็นสมาชิกของ A ก็แสดงว่า B เนี่ยเป็นสับเซตของ A นะครับพอเป็นสับเซตของ A เวลาที่เราจะคิดเองในสมาธิ A อยู่แน่ B จะเท่ากับ A เสมอนะครับส่วนที่สี่ก็คือว่าสังเกตนะครับว่า A เนี่ยอยู่ใน B ทั้งหมดก็แสดงว่าสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B นะครับแสดงว่า A อยู่แน่ B จะเท่ากับ Aสมบัติที่สำคัญของ A ที่เราได้ดูว่าพอเห็นก็คือตัวมันเองอยู่ใกล้กับตัวมันเองนะครับได้กับสภาพตัวมันเองเสมอแล้วก็ A เนี่ยดีกับ B เนี่ยดีเสมอนะครับอันนี้เป็นเรื่องสมบัติการสลับที่ดีนะครับถ้าพิจารณาตัว A เนี่ยทั้งหมด B เนี่ย C เนี่ยจะเท่ากับ A เนี่ย B เนี่ยไปอีก4นะครับหมายความว่า3ตัวใดๆหรือ4ตัวหรือ5ตัวหมดตัวก็แล้วแต่เมื่อมาอยู่ใกล้กันผลลัพธ์สุดท้ายจะต้องเท่ากันเอเย่นเซตล่างเท่ากับเอเย่นสมบูรณ์จะเท่ากับเอสมบูรณ์สองครั้งนะครับตัวนี้ตัวอย่างที่หนึ่งเราสมมติได้เอเท่ากับเซตของ1 2 3บีเท่ากับเซตของ1 5แล้วก็6สังเกตนะครับว่าเอมีสมาชิกกี่ตัวครับคือจากเราตอบได้ว่าอ๋อเอมีสมาชิก3ตัวก็คือ1 2 3แล้วก็มีสมาชิก3ตัวเหมือนกันก็คือ1 5 6นะครับซึ่งเองก็เป็นเซตจำกัดแค่นั้นครับถ้าเกิดเราดูโอเคเราคิดว่าเองมีแค่3ตัวก็แสดงว่าเองเป็นเซตจำกัดแต่ให้ลองดูการดูเซตจำกัดแค่นั้นครับครับก็คือเป็นเซตจำกัดเสร็จแล้วบอกว่า A ดิเนียน B เท่ากับอะไรเราก็ดู A ดิเนียน B ก็คือมันมีอะไรบ้างเป็นต้นดีเท่าไหร่เป็นที่หนึ่งแล้วก็เสียทั้งหมดตัวเนี้ยมาเสียใส่ไปก่อนนะครับเห็นไหมเป็นที่สองแล้วก็สองมาเสียใส่ไปก่อนเป็นที่สามแล้วก็สามมาเสียใส่ไปก่อนสังเกตครับดีเป็นที่หนึ่งเราเขียนไปแล้วดีที่ห้าเราก็ดูดีที่ห้าอย่างก็ใส่ห้าเข้าไปดีที่หกนะครับทุกตัวในเอเลี่ยนดีจะต้องมีดีในเอเลี่ยนดีทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าดีเรามีเจ็บเพิ่มมาตัวหนึ่งดีก็ต้องมีเจ็บเพิ่มมาตัวหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องดีนะครับตอนแรกนะครับเป็นเรื่องดีต่อมาเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าอินเตอร์เซ็กชันนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอินเตอร์เซ็กนะครับตัวนี้
อินเตอร์เซ็ตเป็นไซส์สัญลักษณ์ของที่ทำเองธนาคารตัวดีกับที่ที่จะเป็นความฟ้ามกับที่ที่ต้องทำให้เป็นที่ดีวิธีการดูอินเตอร์เซ็ตชั่นก็คือว่าเราดูตัวที่สามต่างกับตัวที่เหมือนกันเท่านั้นเองเสร็จดีแล้วกับเซ็ตของเซ็ตแล้วที่เซ็ตเป็นสมาชิกของเซ็ตที่เราจะใช้คำว่าแรกเซ็ตเป็นสมาชิกของดีแต่ถ้าเกิดดีเนี่ยที่เราจะใช้คำว่าดูแลภาพของการเกษตรในรูปแบบต่างๆเห็นไหมครับว่าตรงนี้เซ็ตกับเซ็ตมีความที่ร่วมกันนะครับไม่ดีเลยแต่ถ้าคุณไม่มีตัวซ้ำกันเมื่อมีตัวซ้ำกันมันจะเกษตรต่างก็จะต้องเป็นเซ็ตว่างอันนี้เองจะมีสมาชิกร่วมกันนะครับว่ามีส่วนที่ต่างกันอยู่ตรงนี้ไอ้ส่วนที่ต่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าอินเตอร์เซ็ตด้านนี้เห็นไหมครับสังเกตว่า B เนี่ยอยู่ใน A สมุดว่า B อยู่ใน A สมุดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมาชิกทุกตัวของ B เนี่ยเป็นสมาชิกของ A ก็แสดงว่า B เป็นสับเซ็ตของ A เมื่อเรามาอินเตอร์เซ็ตกันเราก็จะเท่ากับเซ็ต B สมุดเพราะว่าดูอันเล็กอีกอันนึงก็คือว่า A เป็นเลขตัวหมายความว่าอะไรหมายความว่า A เป็นสับเซ็ตของ B สมาชิกทุกตัวของ A นะครับที่อยู่ใน B เสมอเมื่อมาอินเตอร์เซ็ตข้างกันเนี่ยเราบอกว่าเอาตัวซ้ำเมื่อซ้ำกันมันก็จะได้เป็นสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในรูปที่สองดังนั้น A อินเตอร์เซ็ตของ B ก็จะเท่ากับ B นะครับสมบัติที่สำคัญของอินเตอร์เซ็ตข้างอันที่หนึ่งก็คือตัวมันเองอินเตอร์เซ็ตตัวมันเองจะได้ตัวมันเองเสมอสอง A intersect B จะเท่ากับ A intersect C นะครับสาม A intersect B ทั้งหมด intersect C จะเท่ากับ A intersect ทั้งหมด B intersect C นะครับตัวนี้แล้วก็สี่ A intersect เซตว่างกับเซตว่างตัวนี้มันก็เหมือนกับว่าเอาสมาชิกของ A สามกับเซตว่างเท่ากับเซตว่าง A intersect B ทั้งสามพาร์ทจะเท่ากับ B ถ้า A เป็นสับเซต B ก็ต้องเท่ากับA intersect B เท่ากับ A intersect B ที่เราเรียนภาพเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ A intersect ทั้งหมด B intersect C จะเท่ากับ A intersect B ที่เรียกว่า A intersect C นะครับ A intersect กับ B intersect C จะเท่ากับ A intersect B intersect กับ A intersect C นะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันว่าถ้าเกิด A เท่ากับ set ของ1 2 3มีกับเซต2 2 3 5 7และ4กับเซต2 1 2 3 7ดู A ก่อนนะครับตรงเซต A นี่เป็นเซตจำกัดใช่ไหมครับถ้าเราดูเราก็จะตอบได้ว่าเป็นเซตจำกัดนะเพราะที่แล้วเราเห็นไปแล้วว่าเซตจำกัดคือเราสามารถระบุจำนวนสมาชิกได้ซึ่งในที่นี้จำนวนสมาชิกเราก็คืออะไรครับก็คือ3ปัญหาคือA intersect B ได้เท่ากับอะไรแล้วก็สอง A intersect B เท่ากับอะไรเราก็ต้องมาดูข้อข้ออื่นเหมือนว่าคำว่า A intersect A คืออะไรครับ A intersect A ก็คือดูตัวที่สามกันระหว่าง A กับ B ซึ่ง A กับ B แน่นอนอยู่แล้วว่า A มี1 2 3 A นี้ก็ต้องมี1 2 3ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ A intersect A จะได้เป็นนี่ครับ1 2 3ก็มีอันนี้หนึ่งมันมาจากสมบัติของมันว่า A intersect B เท่ากับ B ก็คือตัวมันเองสามกับตัวมันเองก็ย่อมได้ตัวมันเองเสมอนะครับต่อมา A intersect B เท่ากับสองสามแล้วก็ดูตัวสามระหว่าง A กับ B นะครับจากข้อสองและข้อสามเราสังเกตเห็นว่า A สามเป็นกับ B สามเป็นหนึ่งนะครับมันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะสรุปได้ว่าA intersect B จะเท่ากับ B intersect B นะครับตรงนี้ข้อ4เวลาที่เราจะหา A intersect ทั้งหมด B intersect C เรามีสังเกตมุมเล็กก่อนเราก็ดูทางในมุมเล็กก่อนว่ามันได้เท่ากับประมาณไหนนะครับซึ่ง A intersect C เราก็ดูตัวสามระหว่าง B กับ C ซึ่งก็ได้มาแล้วเป็นเซตของ2 3 7นะครับแล้วเราก็ดูว่าเซตของ2 3 7กับ A นั้นมีอะไรบ้างอันนี้ก็สรุปมาว่าเป็นเซตของ2 3นะครับส่วนข้อ5ก็เหมือนกันเราก็ทำในวงเล็บอันแรกก่อนเซตอินเตอร์เซ็ต B ได้เท่ากับเซตของ
2 3ก็คือ7กับ4เราก็มาดูว่าไอ้2 3เนี่ยถ้าเกิดไปตั้งกับ4แล้วเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับก็จะได้เป็น2 3ข้อสังเกตจากข้อ4และข้อ5 A intersect กับ B intersect 4มันก็จะเท่ากับ A intersect B ทั้งหมดไป intersect 4นะครับนี่คือข้อสังเกตที่จะได้จากการที่เราทำแบบนี้ครับตัวอย่างนะครับต่อมาคือความจริงนะครับเราต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้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 สีชมพูเรื่องดูทั้งหมดก็คือเอความจริงทั้งหมดเลยนะครับสีชมพูความจริงเขาจะเป็นสีชมพูที่มีส่วนสูงสุดสีชมพูนี่นะครับเป็นส่วนของความจริงของเอนะครับเป็นของจริงของตัวเองสำหรับที่สำคัญของความจริงนะครับก็คือสีเหลืองเอความจริงทั้งหมดความจริงจะเท่ากับสีเสมอสองคิดว่าความจริงจะเท่ากับสีชมพูสัมผัสและสีชมพูสัมผัสความจริงจะเท่ากับ10บ้างนะครับ3ถ้า A intersect B ทั้งหมดของ B แล้วเนี่ยจะได้เป็น A ของ B หรือเรียกของ B ของ B นะครับ4 A หรือเรียก B ทั้งหมดของ B จะเท่ากับ A ของ B intersect กับ B ของ B นะครับ5 A intersect B เท่ากับ10บ้างก็ต้องเลือก A เป็น subset ของ B ของ B นะครับก็6 A เป็น subset ของ B ก็ต้องเลือกB คอมบิเนชันเป็นสับเซตของ A คอมบิเนชันครับมาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการหาคอมบิเนชันของเซตในรูปแบบต่างๆถ้าเกิดเรากำหนดให้รูปสัมพัทธ์ของเราคือเซตของ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10แต่เซตของเราประกอบด้วยสมาชิกเดิม3 4 6 7แล้วก็8นะครับสังเกตนะว่าในรูปสัมพัทธ์ของเราอยู่ในทั้งหมด10ตัวเซตเองสมาชิกตัวเซตเองสมาชิก1 2 3 4 5มีสมาชิกแค่5ตัวนะครับซึ่งเองก็มีเป็นเซตจำกัดเองพบสัมพัทธ์ก็มีเป็นเซตจำกัดเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหาเอคอมบิเนชันนะครับเอคอมบิเนชันเราก็ดูว่าเราเอาทุกตัวที่อยู่ในสมาชิกสัมพัทธ์แต่ว่าไม่อยู่เอาทุกตัวที่อยู่ในสมาชิกสัมพัทธ์แต่ว่าไม่อยู่ในนี้เราก็ลองสังเกตก่อนว่าตอนมี3อยู่เราก็ต้องตัด3ออกมี4อยู่เราก็ตัด4ออกมี6อยู่เราก็ตัด6ออกมี7อยู่เราก็ตัด7ออกนะครับมี8อยู่เราก็ต้องตัด8ออกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะเหลือตัวที่เหลือคือตัวที่เราไม่ได้ตัดก็คือเป็นสี่ของเอ็นก็จะเป็นหนึ่งสองห้าเก้าสิบนะครับแล้วเราสังเกตเอกับเอของเอ็นนะครับถ้าเอาทั้งสองส่วนได้มาอย่างนี้จะได้เป็นอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบซึ่งจะได้เท่ากับสี่สมบูรณ์สมบัติของเอ็นถ้าเกิดเราแปลเอ็นอยู่ที่เท่ากับก็มาดูคำว่าผลต่างนะครับผลต่างระหว่าง A และ B นะครับจะได้สัญลักษณ์เป็น A ลบ B นะครับตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของผลต่าง A ลบ B ความหมายของมันก็คือว่าเราเอาสมาชิกทุกตัวนะครับที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นะครับที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นะครับตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราเอา A นะครับ7 2 2 4 6 8และ B เท่ากับเซต2 1 2 3 4 4 5เราดูกันว่าให้เราหา A ลบ B ทั้งหมดนะครับ A ลบ B A มี2ไหม A มี2 B มี2ไหมถ้ามีเราก็ไม่เอา A มี4 B มี4ไหมถ้ามีเราก็ไม่เอา A มี6 B มี6ไหม B ถ้ามี6ก็เอา6มาก่อนเป็นของเราแล้วก็ดู A มี8 B มี8ไหมดีไม่มีแปดเท่าแปดเลยดังนั้นเอลบดีก็ต้องตัดเซตของ6กับ8นะครับตรงนี้
ีแผ่นภาพนะครับเราลองสังเกตนะครับแผ่นภาพแผ่นภาพที่6นะครับ a ลบ b เท่ากับ4ทำมา a ลบ b เท่ากับ4เราสังเกตนะครับเพราะว่า a กับ b ได้มีสมาชิกร่วมกันความหมายของ a ลบ b คืออะไรเราบอกว่าทุกตัวที่อยู่ในสิ่งนี้ครับแต่ไม่อยู่ในซึ่งมันไม่มีสมาชิกร่วมกันเพราะฉะนั้น a ลบ b เท่ากับ a เสมอนะครับเมื่ออะไรครับเมื่อ a กับ b มีสมาชิกแล้วเป็นเซตว่างครับมีแผ่นภาพต่อมานะครับสังเกตนะครับว่า a ลบ b จะเป็นสับเซตของ a ก็จะเมื่อ a เป็นสับเซต b ก็เท่ากับเซตว่างนะครับในส่วนของ a ลบ b คือในส่วนของสีฟ้านะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นี่คือส่วนของ a ลบ b นะครับส่วนภาพกลับมานะครับสังเกตนะครับว่า b เป็นสับเซตของ a นะครับพอ b เป็นสับเซตของ a เสร็จปุ๊บเนี่ยa ลบ b อยู่ตรงไหน a ลบ b มันอยู่รอบ b ทั้งหมดแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนสีฟ้าข้างนอกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของ a ลบ b ครับส่วนถัดมาสังเกตนะครับว่า a เนี่ย set a เนี่ยสมาชิกทุกตัวของ set a เนี่ยเป็นสมาชิกของ b ด้วยเพราะฉะนั้น a ลบ b เนี่ยจึงเท่ากับเซตว่างเท่ากับเซตว่างเพราะอะไรก็เพราะว่า a เป็นสับเซตของ b ครับเราไม่สามารถหาสมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ได้นะครับมันก็เลยเป็นเซตว่างสมบัติที่สำคัญของผลต่างนะครับก็คือหนึ่งคือ a ลบ b เท่ากับเซตว่างก็ตรงด้วยว่า a เป็นสับเซตของ b นะครับตรงนี้สองเลยก็คือ a ลบ b เท่ากับ a อินเตอร์เซต b ของ b นะครับสามa ลบ set ว่างเท่ากับ a และ set ว่างลบ b เท่ากับ set ว่างนะครับ c a ลบ b ลบ b ใน set c จะเท่ากับ a ลบ b นะครับซึ่งเท่ากับ a ลบ c นะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้จากการกลับ a ลบด้วย b ใน set c จะเท่ากับ a ลบ b ใน set c เป็น log c นะครับ a ใน set b log c นะครับจะเท่ากับ a ลบ c ใน set b log c นะครับa ดูแค่ b ลบ c นะครับจะเท่ากับ a ลบ c ดูแค่ a ลบ c นะครับ a ความเป็นหนึ่งลบด้วย b ความเป็นหนึ่งจะเท่ากับ b ลบ c นะครับเรามาดูตัวอย่างในการหาผลต่างนะครับอย่างที่เราให้ไปแล้วว่าผลสัมพัทธ์ของเราคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 แล้วก็ 10 นะครับตรงนี้ a เท่ากับ1เซตของ1 3 5 7 9 ก็ 10 นะครับ b เท่ากับเซตของ3 7 9 9นะครับปัญหา a ลบ b a ลบ b นะครับจากเซต a และเซต b ที่เราได้ใช่ไหมครับดังนั้น a ลบ b เท่ากับ1 5 แล้วก็ 10 นะครับเราก็ดูว่า a ของเรามีอะไรบ้าง b ของเรามีอะไรบ้างนะครับก็ต้องเอาสมาชิกที่อยู่ในตัวแต่ไม่อยู่ในตัวนะครับจากเซต A ที่กำหนดให้ A ลบ A ก็จะเท่ากับเซตว่างเพราะอะไร A ลบ A จึงเท่ากับเซตว่างนะครับเนื่องจากอะไรเพราะว่าสมาชิกทุกตัวของ A นะครับมันก็เป็นสมาชิกของ B แล้วเพราะฉะนั้นเราจะหาตัวที่ต่างกันไม่ได้เพราะฉะนั้น A ลบ A จึงเป็นเซตว่างนะครับต่อมาเราไปดูการหาจำนวนสมาชิกของเซตโดยใช้แผ่นภาพนะครับเราก็คือเขียนแผ่นภาพแผ่นเซตก่อนและมีส่วนต่างๆของเซตลงไปนะครับและส่วนที่เราไม่ทราบค่าเราใช้ตัวแปรแทนนะครับตัวแปรจะเป็น x เป็น y เป็น a เป็น b นะครับก็ได้สองก็คือหาค่าที่ต้องการบางครั้งเราต้องแก้สมการมาช่วยในการแก้สมการนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งเราต้องลบเซนเตอร์นี้คือแทนด้วยอะไรครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าเซนเตอร์เป็นที่ตัวแทนด้วยจำนวนสมาชิกของ a นะครับซึ่งมีทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็ a b b ที่ตัวแทนด้วยจำนวนสมาชิกของ a นะครับซึ่งมีทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ n ของ a อินเตอร์เซ็ต b นะครับเท่ากับ3อันนี้คือตัวแทนนะครับก็แทนจำนวนสมาชิกของ a ที่3กับ b นะครับนี่ส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่เราเขียนในแผ่นภาพนะครับเขาให้เราหาอะไรบ้าง1คือให้เราหาว่าจำนวนสมาชิกของ a ลบ b นะครับ2
สนับสมาชิกของ ANB นะครับ3คือหาจำนวนสมาชิกของ B ลบ B นะครับถ้าเกิดเป็นภาพแสดงจำนวนสมาชิกของเซตในส่วนต่างๆของแผ่นภาพก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าส่วนแรกที่เราต้องเขียนอะไรคืออะไรก็คือส่วนที่เราสร้างกันก่อนและส่วนต่างตรงนี้สำคัญนะครับเขาบอกมาแล้วว่าจำนวนของเป็นของเต็มเป็นเต็มนะมีสามตัวต้องใส่สามตัวต่อแต่ถ้าส่วนที่เราไม่รู้ก็ใส่ตัวที่เล็กไปส่วนที่เราไม่รู้ใส่ตัวที่เล็กไปซึ่งเราอาจจะใส่ตัวอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใส่อะไรนะครับแต่ตัวที่เราใส่มันไม่ถูกมันเกี่ยวข้องกับตัวที่เล็กนะครับตัวที่เป็นส่วนของเป็นลบหนึ่งจากสมาชิกของเป็นลบหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับส่วนสีเหลืองก็เป็นส่วนของเป็นลบหนึ่งนะครับและส่วนนี้มีส่วนที่ซ้ำกันนะครับในจำนวนสมาชิกของเอ็นอินเตอร์เซ็ตมีอยู่ที่สามตัวนะครับตรงนี้แสดงว่าสมาชิกของเอ็นมีสามตัวที่เหมือนกับสมาชิกของเอ็นและตรงนี้คือจำนวนสมาชิกของบีลบบีนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์แค่ต้องการหาค่าแล้วก็ทำนะครับจะเรารู้ว่า a บวกด้วย n ของ a อินเตอร์เซ็ตบีเท่ากับ n บีนะครับจากว่า a บวก3เท่ากับ5พอเราได้ a บวก3เท่ากับ5ปุ๊บจากนั้น a ออกมาเป็นอะไรครับ a ของเราก็เป็น2นะครับ n a ลบ b ก็เท่ากับ2นะครับจาก b บวก n ของ a อินเตอร์เซ็ตบีเท่ากับ n bเราก็จะได้ b บวก3เท่ากับ6เพราะฉะนั้น b ของเราก็คือ3นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของ b ลบ a ก็คือ3เป็น a ได้ b ก็เลยเห็นค่า b ทั้งหมดเราก็เอา a บวก3บวก b แล้วก็แทนค่าเข้าไปก็จะเป็น2บวก3บวก3ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการหาจำนวนสมาชิกในสูตรหนึ่งก็คือค่า a และ b นั้นเป็นจำกัดจำนวนจำนวนสมาชิกของ a ลบ b เท่ากับ n a ลบ b n ของ a อินเตอร์เซ็ตนะครับหรือ n ของ a ลบ b จะเท่ากับ n ของ a แทน b ลบ b เขียนได้เห็นภาพแบบนี้อันที่สองคือค่า a และ b เป็นจำกัดแล้วเนี่ย n ของ a อินเตอร์เซ็ตจะเท่ากับ n a ลบ b n ของ a อินเตอร์เซ็ตแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันเป็นซ้ำกันแล้วเราเห็นว่ามันจะเป็นได้ดีก็จะเท่ากับเป็นตัวเดียวกันนะครับสามถ้า a เป็นสับเซตของ a ลบสับเซตมีตัว u ที่อยู่ในแผนตั้งแต่แรกเลยนะครับและ a ลบสับเซตเป็นสับเซตแล้วเนี่ย a ของ a ของ b จะเท่ากับเป็นตัว a ลบสับเซตลบด้วย a ของ b นะครับเราดูข้อสอบกันนะครับอย่างที่หนึ่งเราก็บอกให้ u เท่ากับ1 2 3 4เราก็ต้องมาดูก่อนว่า u คืออะไรครับ u ก็คือเอกภพสัมพัทธ์นะครับคือตัวเอกภพสัมพัทธ์ที่มีสมาชิก4ตัวคือ1 2 3และ4นะครับแล้ว a มีสมาชิก4ตัวครับมี2ตัวคือ1 2นะครับถ้าหากว่าข้อใดเขียนกับภาพเป็นออร์เดอร์การเซตของเอกภพสัมพัทธ์แล้วเขียนได้ถูกต้องนะครับเราสังเกตก่อนครับว่า a เป็นเซตของ1 2แต่เอกภพสัมพัทธ์มี1 2ไหมนะครับเราดูภาพต่อพอพอแล้วก็พอจะเป็นสังเกตว่าจากกอได้มีเอมีอะไรบ้างครับเอมี1 2แสดงข้อสังเกตครับคือว่าในรูปวงกลมตัวนี้วงกลมตัวนี้จะต้องมี1กับ2เท่านั้นถ้าเกิดจะมีตัวอื่นที่ไม่ใช่1 2หรือมีไม่ครบมันก็จะไม่ใช่เซตถ้าเราสังเกตดูในที่นี้นะครับเซต A ที่มี1 2มีอะไรบ้างมีกอไก่เพราะเป็น1 2นะเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ขอไข่เพราะเป็น1 2นะครับตรงนี้แต่คอควายของเราเป็นไงครับคอควายเนี่ย A ไม่มีในเลยว่างแสดงว่าที่เราตัดสินได้แน่นอนถ้าเรามองงู3 4นะครับ3 4ตรงนี้ก็ไม่ใช่1 2 4ถึงจะตัดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลข2ตัวคือกอไก่กับคอควายแล้วเราก็ต้องมาดูต่อว่า a มีแค่1 2มันไม่มีตัวอื่นก
ก็แสดงว่า3ถูกใช้ได้จากก็เป็นศูนย์ถึงแล้วยูมีอะไรบ้างยูมี1 2 3 4ก็คือมี3กับ4รอบวงกลมก็แสดงว่าข้อที่ต้องก็คือข้ออะไรครับก็คือข้อต่อกลับซึ่งนักศึกษาหลายคนก็ตอบได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่ก็บอกแล้วว่า A มี1ตัวมีมากที่2ตัวได้แก่1กับ2ซึ่งผมสามารถจะมี4ตัวได้แก่1 2 3 4นะครับก็คือการภาพมาได้จริงๆนะครับ1 2นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เขียนกลมๆก็ได้นะครับอาจจะเขียนเป็น3เหลี่ยม4เหลี่ยม1เหลี่ยมอะไรก็ได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าผมคาดว่าในมุมนั้นน่าจะมี1กับ2แล้วก็ต้องมีรูปเอกสารที่เป็นรูปติดสองถ้าหากว่าแนวภาพเป็นคอนเทนต์ตกลงข้อใดไม่สแสดงว่าเป็นจริงไม่จริงไม่สแสดงว่าเป็นจริงไม่จริงนักศึกษาก็ต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะจริงไม่จริงของเราความหมายมันคืออะไรครับจริงไม่จริงความหมายคืออะไรจริงไม่จริงความหมายมันคืออะไรครับก็ต้องเอาสมาธิทุกตัวของเอ๊ะหรือสมาธิทุกตัวของเอ๊ะนะครับเราจะใช้คำว่าหรือครับถ้าเราดูนะครับตัวไหนบ้างที่มันจะเป็นจริงอย่างนี้ครับนี่จะบอกครับเป็นเรื่องดีนะครับถูกไหมครับว่าที่เราเรียนรู้มาเนี่ยครับก็ขอถ่ายอันนี้มีความฝันนะครับแล้วก็มีความฝันนะครับที่สังเกตนะว่าไหนที่เราก็จะแปลว่าเป็นจริงอย่างนี้ครับสังเกตถ้าว่าที่มันเอาเรื่องราวมาถึงครับที่มีเรื่องราว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 ที่ข้อที่เป็นไปได้เป็นอย่างนี้ได้ดูทุกข้อของที่เราสรุปไว้ให้กันตอนแรกนะครับอย่างข้อ3เราให้ยืนแทนเซตของ x โดยที่ x เป็นเหมือนเป็นบวกที่น้อยกว่า10อยู่ในที่นี้ก็แทนถึงพบสำคัญ x ตัวแรกจะแทนอะไรครับ x ตัวแรกจะแทนสมาธิสมาธิมีอะไรบ้างสมาธิมีอะไรบ้างก็ต้องกลับไปถามว่าอ๋อสมาธิจำนวนก็มีจะเป็นเหมือนเป็นบวกจำนวนเต็มบวกที่อะไรจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10ที่น้อยกว่า10มีอะไรบ้างก็ต้องคิดจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9มี10ด้วยไหมก็ไม่มี10เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นคำว่าน้อยกว่า10นะครับนี่คือเป็นความสำคัญเสร็จแล้วเองก็เท่ากับเซตของ3 5 7 6 9มีเท่ากับเซตของ3 7 8 9ถ้าถามว่าดังข้อใดเขียนเป็น A อินทิเซ็ตดีแต่แจกแจกสมาธิได้ถูกต้องแสดงว่าแบบแจกแจกสมาธิได้ถูกต้องเราเรียนเซ็ตไปแล้วว่าการเขียนเซ็ตของเราตอนนี้เราแบ่งข้อข้าวเป็นสองแบบก็คือแบบบอกเพื่อนฐานฐานหนึ่งก็แบบแจกแจกสมาธิอันหนึ่งแบบแจกแจกสมาธิเรื่องคือเป็นไงเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราสามารถระบุได้ทันทีว่าสมาธิมันมีอะไรบ้างเพราะนั้นเราใช้คำว่าintersect หรือ intersection ตรงนี้เราก็ต้องมาดูความหมายของคำว่า intersect หรือ intersection ว่าคืออะไรเราต้องตัดสินใจว่ามันคืออะไรพอเราตัดสินใจก็ต้องไล่จากเนี่ยก่อนเนี่ยเอาหมด intersect intersect เอาตัวหมดตัวซ้ำเท่านั้นพอดูตัวหมดตัวซ้ำเท่านั้นเราก็รู้ว่าเอ๊ะมีอะไรครับเอ๊ะมีเซตของเอ๊ะมีสามและสามเหมือนกันแล้วแสดงว่ามันอยู่ในเซตนะมันก็ต้องใช้3ได้1ตัวถ้าเกิด3ไม่ได้จ่ายก่อนหน้านี้3 1ตัวแล้วนะเสร็จแล้วดู5นี้มีไหมมี7 A กับ B มี7แสดงว่าต้องมี7 1ตัวแล้วแล้วก็9ก็มี9 1ตัวก็แสดงว่าต้องมี3 7แล้วก็9เราก็ต้องไปดูในตัวเลือกของเราว่ามี3 7 9ก็1บ้างที่มี3 7 9ก็มีขอถ่ายสักทีต่อไปก็มีมองดูก็มีแต่เราเอาตัวเฉพาะอะไรครับตัว3เท่านั้น
มันก็ตอบได้เป็นทันทีว่ามีตอบเป็นข้อของไฟนะครับตรงนี้เป็นนะครับไม่ใช่เป็นเด็กไม่ค่อยยากนะครับเห็นไหมครับว่าเองไม่เด็กนี้คือหาจากสมาธิที่ซ้ำกันระหว่างเองกับเด็กหนีดูตัวที่ถูกทำเท่านั้นอันนี้ดูเป็นเด็กแต่ถ้าอยู่ที่นั่นคือดูตัวที่ไหนครับดูตัวที่มีทั้งเอและบีและเอาไว้ครับเป็นหนึ่งครับเป็นเด็กที่เท่ากับเซตของ3 7และ9ครับเราดูข้อ4นะครับข้อ4จะเปิดในข้อ3ครับก็คือเซตของ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เห็นครับเซตของ1 2 3นะครับถ้าดูในข้อ2นะครับในข้อ2จะเห็น1 2 3 4 5 6 7นะครับถ้าเราดูมาที่1 2 3ขอให้เราหาเอของเด็กนะครับขอให้เราหาเอของเด็กเราก็ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเอของเด็กที่เราควรเรียนมันคืออะไรเอของเด็กคืออะไรครับเอของเด็กก็คือเอาสมาธิตัวที่อยู่ในตัวของสัมผัสแต่ว่าไม่อยู่ในตัวของแต่ว่าไม่อยู่ในตัวซึ่งในที่นี้ที่อยู่ในตัวของบ้างแล้วก็ดูตัวก่อนนะครับว่าเอจะคืออะไรเอเราคือ1 2 3ถ้าไม่เอาเอก็คือไม่เอา1 2 3พอถ้า1 2 3เสร็จเราก็ไปดูในตัวเลือกว่ากองมี1 2 3ไหมกองมีไหมของมีไหมของมีกองมีไหมกองไม่มี1จะกองมี2 3เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะตอบเป็นของไฟนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าถ้ามี1 2 3ตัวที่เหลือคืออะไรก็คือ4 5 6 7เห็นไหมครับ4 5 6 7ตัวนี้นะครับตอบไปข้อนี้คือตอบเต็มข้อต่อไปนะครับถ้าดูจากสิทธิ์นะครับว่าเป็นคะแนนหาจากสมาธินอกเองนะครับจะได้เป็นคะแนนระดับเป็นของ4 5 6แล้วก็7นะครับแล้วดูข้อ5นะครับกำหนดให้เท่ากับเซตของ A เป็นแล้วก็ B เท่ากับเซตของ B นะครับถามว่าข้อใดคือ A ลบ Bเราต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะ A ลบ B คืออะไร A ลบ B คืออะไรมันแตกต่างจาก A อินเตอร์เซ็ตไหมมันเหมือนกับ A อินเตอร์เซ็ต B ไหมมันเหมือนกับ A คอมพลีทไหมหรือมันเหมือนกับ B คอมพลีทไหมเราก็ต้องมาดูก่อนว่า A ลบ B เพราะนั้น A ลบ B เราคืออะไร A ลบ B เราคืออะไรครับก็คือสมาธิทุกตัวที่อยู่ในเอ็นนะครับแต่ว่าไม่อยู่ในเอ็นอยู่ในเอแต่ไม่อยู่ในบีนะก็ต้องดูว่าในที่นี้มีอะไรบ้างที่อยู่ในเอแต่ไม่อยู่ในบีนะครับดูเอ็นก่อนเอ็นมีเอ็นบีมีเอ็นครับมีแสดงว่าเอ็นใช้ไม่ได้เอ็นบีมีเอ็นไหมครับบีไม่มีแสดงว่าเอ็นใช้ได้บีมีนะครับไม่มีก็แสดงว่าคำตอบก็น่าจะเป็นเอ็นกับบีนะครับเอ็นกับบีได้ดูก็ข้อความนะครับมีตัวนี้ซึ่งข้อความใหญ่เป็นไปไม่ได้ในเอ็นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีเท่ากับเซตของเอ็นซึ่งเอ็นมันมีแล้วนะครับก็อยู่ในไข่ข้อไข่ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าถึงเอ็นจะใช้ได้ก็จริงแต่ว่าเอ็นมันใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับส่วนมองมูลที่เป็นไปไม่ได้ใหญ่ก็มองมูลเป็นเซตของเอ็นกับเซตของดีที่สายเข้าไปข้างในนะครับนะครับก็เป็นตอบแก่ข้อความนะครับอย่างข้อ6กำหนดให้เอ็นครบ2,200ก็คือ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะครับ A เท่ากับเซต2 2 4 6 8 B เท่ากับเซต2 1 2 3 4ถ้าถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับพอข้อใดไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาดูตัวเลขต่างๆข้อกกไก่กไก่กไก่สังเกตนะครับกอไก่เป็น A ลบ B คือผลต่างขอไข่เป็น A อินเตอร์ B คือเอาทั้ง A และ B นะครับตรงนี้ขอไฟคือ A คอมพลีทคือเอาสมาธิในองค์ประกอบสัมพันธ์แต่ว่าไม่เอาสมาธิใน B นะครับมองคือ A อินเตอร์เซ็ต B หรือดูตัวซ้ำระหว่าง A กับ B นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ข้อนี้ถือว่าทบทวนความรู้ของนักศึกษาทั้งหมดเลยเพราะว่าถามทุกเรื่องทั้งเรื่องคนต่างนะครับแล้วก็เรื่องถึงเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูผลต่างก่อนผลต่างเราคืออะไรผลต่างเราบอกว่า B
ยู่ใน A แต่ว่าไม่อยู่ใน B อยู่ใน A เราก็ดูตัวแรกก่อน A เป็น2 B เป็น2มั้ย B ถ้ามีก็ตัด2ออกดู4 A เป็น4มั้ย B ถ้า B เป็น4มั้ย B อีกก็ตัด4ออกดู6 A เป็น6 B เป็น6ไหมครับ B ไม่มี6ก็แสดงว่า B เป็น6ตรงที่ A ก็เป็น6ก็แสดงว่า8 B ก็ไม่มีเพราะฉะนั้น A ลบ B จะเท่ากับเซตของ6กับ8นะครับแสดงว่าข้อต่อไปเป็นไงครับต่อไปถูกต้องนะครับเสร็จแล้วดูขอไข่นะครับขอไข่ A ยูเนียน B นะครับ A ยูเนียน B เราได้อะไร A ยูเนียน B คือสมาชิกเอาหมดเลย A มีอะไรก็เอามา B มีอะไรก็เอามานะครับบ้าน A มี2 4 6 8นี่ครับว่ามี2 4 6 8ไหม A 2 4 6 8เป็นค่า b b 1 2 3 4แล้วก็ดู b 1 2 3 4ก็ดูหมดแสดงว่าเราครบแล้วไม่ดู a ไม่ดู b แสดงว่าขอไข่ดีนะครับขอไข่ก็จะถูกต้องด้วยส่วนข้อควายคือ a combinant a combinant เราคิดอะไร a combinant คือเอาสมาชิกทุกตัวนะครับที่อยู่ในสิ่งประกอบสามพาร์ทแต่ว่าไม่อยู่ใน a นะครับที่ a มี2 4 6 82 4 6 8เราไม่เอา2ไม่เอา4ไม่เอา6ไม่เอา8ก็เหลือเป็น1 3 5 7นะครับแล้วตู้ตรงนี้เป็นอะไรอยู่มี8อยู่เราบอกว่าไม่เอา8จะ8ไม่6ตรงนี้ก็แสดงว่าข้อที่น่าจะไม่ถูกต้องก็คือข้อควายแต่ทีนี้เรายังกล้าใจไม่ได้เราดูก่อนว่าเราคิดพลาดไหมเราไปดูของดูก่อนซิว่า A อินเตอร์เซ็กต์ B ได้อะไรในอินเตอร์เซ็ต B เราก็ต้องมาดูว่าอินเตอร์เซ็ตคืออะไรอินเตอร์เซ็ตต้องมีปัญหาตัวสามตัวสามหรือตัวหนึ่งนั้น A กับ B มีอะไรเหมือนกันบ้างครับตัวแรกคืออะไรตัวแรกก็คือสองตัวที่สองคืออะไรครับก็คือ C แต่แล้วมีตัวที่สามที่เหมือนกันหรือไม่มีแล้วเพราะว่า A หกแปดมีหกกับแปด B ไม่มีหกกับแปดเพราะนั้นตัวสามก็คือมีแค่สองกับสี่เท่านั้นก็ทำให้เราสรุปได้แล้วว่าข้อนี้เป็นตอบข้อเลยครับเห็นไหมครับข้อนี้ตอบข้อเป็นข้อข้อควายได้เป็นเป็นของเซตเซตของ1 3 5 7 8ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้นี่ครับก็คือในคลิปนี้นะครับที่เราติดที่เราอธิบายตอนแรกว่าเอาสมาชิกที่อยู่ในเซตแต่ไม่อยู่ในเซตนะครับก็คือเป็นเซตของ6 8นะครับแสดงว่าข้อข้อการเราถูกต้องข้อของไข่นะครับอีกเส้นหนึ่งคือหาจากสมาชิกที่อยู่ใน A นะครับหรือสมาชิกที่อยู่ใน B ถ้าเราสองอันมาใส่ในเซตนะครับแล้วของไข่ก็ถูกต้องถึงแล้วข้อควายนะครับอีกก็คือจะได้เป็นของเป็น1 3 5 7 8ซึ่งไม่ถูกต้องครับตัวที่มีปัญหาคือ8นะครับส่วนตัว3จากระหว่าง A กับ B ก็คือได้เป็นหาเซตของ2 4นะครับคือตัวที่เหมือนกันก็ได้นะครับถ้ามองก็ถูกต้องแล้วก็สรุปได้แล้วว่าข้อที่1ตอบข้อ2ฝ่ายนะครับครับเป็นอย่างไรครับเราได้ทำข้อสอบกันมาก็หลายข้อแล้วนะครับในทุกๆเรื่องเราต้องมีความรู้สึกในแต่ละเรื่องนะครับว่าอะไรเป็นความรู้สึกของแต่ละคนกันบ้างแล้วต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดมาเพื่อประมวลผลเพื่อทำข้อสอบให้ได้อย่างข้อที่แล้วเนี่ยที่ถามมาถามได้หลายเรื่องที่ถามทั้งเรื่องที่เรียกเรื่องอินเตอร์เซ็กชันเรื่องของอินเตอร์เซ็กชันเรื่องของต่างถ้าเราคุณจำความหมายเบื้องต้นจำข้อตกลงไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะทำความหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปทบทวนด้วยว่าความหมายต่างมันคืออะไรนะครับนะครับตรงนี้เรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้เรากำหนดจำนวนสมาชิกของเซ็ตนะครับก็คือ0 1ในของสามพันเซ็ตเป็นเซ็ตดีแล้วก็เซ็ตเป็นเซ็ตดีนะครับต้องแบบ100 40 25และ6ตามลำดับนะครับแสดงว่าอะไรบ้างแสดงว่าเป็นครบสองพันเนี่ยมี100ตัวนะครับตัวเป็น100เซ็ตเป็น40เซ็ตดีดี25แล้วก็เซ็ตเป็นเซ็ตดีดี6นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้100เป็น40 B 25 A 3 B ก็เป็น
นะก็เป็นคำถามนะครับถ้าเกิดคือว่าเราจะหาว่าจำนวนสมาชิกของกลุ่มนั้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ได้30ของฝ่ายสามสองของฝ่ายสามสี่ของสามหกนะครับแล้วก็ยังแปลว่าการหาจำนวนสมาชิกที่เราทำได้ตอนที่เรียนคอมพิวเตอร์ทั้งสองแบบก็คือว่าแบบที่หนึ่งก็คือมีใช้แผนภาพนะครับแบบที่สองคือมีใช้สูตรต่างๆนะครับเราได้ทำการทดสอบวิธีว่าเราควรจะเลือกแบบไหนนะครับเอาแบบที่หนึ่งก่อนคือหาแบบจำนวนสมาชิกนะครับสมาชิกเราดูเลยนะครับที่เราจะหาโดยใช้สูตรนะครับตัวนี้ก็ใช้สูตรนะครับเราบอกว่าอันนี้เราหาว่าจำนวนสมาชิกของ A ลบ B นะครับก็คือ A ของ A ลบ B นะครับตัวนี้ A ของ A ลบ B เท่ากับอะไรจะเท่ากับอะไรครับตัวนี้ก็คือเท่ากับ A ของ A ลบด้วย A ของ A ลบ B นะครับซึ่ง A ของ A เป็นค่าเท่าไหร่ครับตอนแรกโจทย์บอกไปแล้วว่า A ของ A เป็นค่าเท่าไหร่ครับเป็นของ A เรามีค่าเป็น40นะครับเป็น40พอเป็น40เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่า A ของ A intersect B มีค่าเท่าไหร่ซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่า A ของ A intersect B มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ A intersect B มีค่าเป็น6เพราะฉะนั้น40ลบ6ก็จะได้เท่ากับผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับผลลัพธ์ก็จะเป็น34นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าจำนวนสมาชิกของ A ลบ B ของเราเนี่ยจะคือ34นะครับตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราจะมาดูโดยวิธีการเขียนแผนภาพบ้างว่าจะเขียนได้อย่างไรบ้างนะครับเขียนแผนภาพนะครับพอเราเขียนแผนภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยแผนภาพเราคือก่อนอื่นต้องเขียนอะไรครับเขียนเป็นตัวสำคัญตัวนะครับตรงนี้พอเห็นว่าสัมภาษณ์เสร็จเราดูก่อนว่ามันมีเซตซับสองเซตส่วนเกี่ยวข้องกันไหมมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมตรงนี้ให้ดูเซตเอเป็นเซตบีนะครับพอเป็นเซตเอเซตบีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ที่มันติดตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเอเป็นเซตบีซึ่งเอเป็นเซตบีต่างค่าเป็น6ก็ตัดเซตก่อนครับนี้ใส่6ไปก่อนเสร็จแล้วโลโก้ทั้งหมดมันมีค่าเป็น40ครั้งนี้มันไม่ใช้ไปแล้ว6เพราะนั้นตรงนี้จะเหลือเป็น40ลบ6ผลลัพธ์ก็เหลือเป็น30 4นะครับซึ่งเป็นสายที่4ตอนสายที่4เสร็จเราก็จะได้นะครับว่าส่วนที่เรารายงานทั้งหมดตรงนี้ก็คือคำตอบที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเป็นของA ลบ B ของเราเนี่ยก็คือเป็น34นะครับพอได้ไหมครับพอได้เท่านี้ต่อไหมครับครับก็คือถ้าตอบเป็น34นะครับตรงนี้นะครับนี่เราเขียนแผนภาพไปแล้วซึ่งถ้าเกิดเราแยกมาเห็นนะครับว่า6ในส่วน6นะครับสีที่เขียวคือ34นี่คือคำตอบของเราครับ34คือสีที่เราตอบของเราตรงนี้เป็น34ที่เราติดไว้ข้างนอกสีแล้ว6ก็คือส่วนที่มันอินเตอร์เซ็ตกันนะครับและส่วนนี้คือ19 19เกิดจากอะไรทั้งหมดของ B เนี่ยมันคือเท่าไหร่กับที่15ใช้ไปแล้ว6ก็เป็น19และทั้งหมดเนี่ยรวมกันเสร็จแล้วเป็นเท่าไหร่ครับเป็น59เพราะ59ก็บวกกับ41ก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น100กว่าเลยนะครับตรงนี้ซึ่งโดยการเขียนแผนภาพทั้งหมดหรือโดยใช้สูตรอธิบายมันก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถูกครับเป็นข้อที่1ก็จะได้นะครับส่วนข้อ8เขาให้เราหาจำนวนสมาชิกของ A ของ B เท่ากับเท่าใดนะครับถ้าเกิดเราสังเกตจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่า A ของ B เท่ากับเท่าไหร่ครับจะเห็นนะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับเราจะเขียนโดยใช้แผนภาพนะครับในครั้งนี้ก็ใส่ตัวนะครับเป็นเรื่องของความสำคัญของมันนะครับตรงนี้แล้วเราจะเห็นตัวเองได้เซตเอเราบอกแล้วมีสี่ตัวครับเซตเอเรามีทั้งหมด40มีทั้งหมด40แสดงว่าข้างนอกก็เป็น100ลบด้วย40ก็เหลือผลลัพธ์เป็น60เพราะฉะนั้นเอของเอของตัวเองก็จะเท่ากับ60นะครับตรงนี้ก็ได้ค่าเป็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คืออะไรครับก็คือ60ถ้าตอบเป็นต่อกันนะครับตรงนี้
นส่วนที่เขาไม่ได้ระบายข้างนอกตรงแต่ละเขียนรวมเนี่ยมันก็ต้องรวมระหว่าง19กับ47ตัวนี้นะครับคือนอกเองทั้งหมดก็คือ19กับ47รวมกันก็จะเป็น60ตัวนี้นะครับส่วนข้อ9คือจำนวนสมาชิกของเองที่มีอยู่ครับจำนวนสมาชิกของเองที่มีอยู่เพราะมันเท่ากับความได้ของฝ่าย57ของฝ่าย59ของฝ่าย61รวมมี63ซึ่งถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าข้อ7ข้อ8เนี่ยต่างหากจะใช้แผ่นพลาสได้นะครับหรือต่างหากจะใช้สูตรได้เดี๋ยวเราจะดูหาโดยใช้สูตรก่อนๆนะครับว่ามันคืออะไรเวลาที่เราสอบเราจะต้องนักศึกษาต้องเลือกวิธีที่เข้าใจและความง่ายที่สุดและเร็วที่สุดและถูกต้องแม่นยำของตัวเองอย่างเอ็นสองเอ็นเอ็นบีก็เท่ากับเอ็นเอบวกเอ็นเอบีลบด้วยเอ็นสองเอ็นสามบีครับตรงนี้เอ็นเอเราเท่ากับเท่าไหร่ครับเอ็นเอเราสี่สิบB เรา25แล้วก็ A ของ A 3 B เราเพราะฉะนั้นเราดูกันเป็น65ลบ6ตอบก็จะเป็น59ครับก็จะเป็นเอ็นของ A ถึง N ที่จะเป็นตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้แล้วว่ามันต้องเป็น59แล้วครับนะครับเขียนค่าก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นในบางข้อเนี่ยเราสามารถเขียนแทนค่าและทำได้หลายข้อแต่ในบางข้อเราใช้สูตรเพื่อข้อได้แต่บางข้อเราใช้สูตรอย่างเดียวนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นที่มีการเลือกต่างๆขึ้นอยู่กับนักศึกษาเองนะครับว่าจะเลือกวิธีไหนแต่ขอให้จำไว้เถอะว่าความรู้พื้นฐานทั้งหมดเราต้องจำได้นะครับก็ขอให้นักศึกษาไปกลับไปทบทวนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเช่นนะครับจะทำให้การเรียนในครั้งนี้ของนักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะครับขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จถ้าใครยังไม่เข้าใจก็มาติวกันใหม่เรียนไม่ว่าใครจะอยู่ไกลกันหรือไกลแค่ไหนก็ติวกันได้เรียนรับรู้กันไปถ้าใครยังไม่เข้าใจก็มา